บ้านปลูกต้นไม้แต่ไม่ค่อยมีเวลารดน้ำใช้เครื่องตั้งเวลาแบบนี้สิสะดวกดีสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรก็ตามที่ผมซื้อมาใช้เองถูกคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากปลูกต้นไม้ครับแต่พอคิดถึงเวลาที่เราใช้แล้วจะปลูกดีหรือไม่ปลูกดีเพราะว่าเราเองเนี่ยต้องออกไปทำงานไม่มีเวลารดน้ำการรดน้ำต้นไม้เนี่ยนะมันก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของต้นไม้ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศขึ้นอยู่กับสภาพดินของเราด้วยต้นไม้บางชนิดก็แค่รดตอนเช้าบางชนิดก็ต้องรดเช้าเย็นบางชนิดต้องรดเช้ากลางวันเย็นเลยทีเดียวไอ้เช้าเนี่ยไม่เท่าไหร่ครับแต่บางคนเนี่ยทำงานกลางวันเย็นเนี่ยไม่มีโอกาสรดน้ำเลยจริงๆแล้วพอรดน้ำไม่ถึงต้นไม้มันก็เหี่ยวมันก็เฉามันไม่เขียวอย่างที่เราตั้งใจแล้วสุดท้ายต้นไม้ก็ตายครับวันนี้ผมก็เลยจะมารีวิวเครื่องตั้งเวลารดน้ำต้นไม้แบบดิจิตอลโอเคครับทุกคนตัวนี้ผมซื้อใช้เองจริงๆแล้วผมก็ติดตั้งไปแล้วครับแล้วพอใช้ไปงานไปสักพักรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีเอามารีวิวดีกว่าตัวนี้ผมสั่งมาจากแอปออนไลน์นะครับของก็น่าจะเป็นของจีนนะครับแต่ว่าคุณภาพเนี่ยก็ถือว่าพอใช้ได้เลยทีเดียวตัวนี้ไม่ซับซ้อนตั้งค่าง่ายใช้งานง่ายก็ขี้เกียจแกะออกนะก็เลยมารีวิวตรงที่ตำแหน่งติดตั้งเลยข้างบนเนี่ยเป็นเกลียวขนาด6หุ่นนะครับสามารถขันกับก๊อกน้ำเกลียวนอกได้เลยทีนี้ถ้าบ้านใครเนี่ยเป็นเกลียว4หุ่นนะครับเขาก็จะมีอะแดปเตอร์แปลงมาให้นะครับข้างล่างตรงนี้เป็นข้อต่อถอดเร็วนะครับแต่เขาให้มาเฉพาะตัวผู้นะครับซึ่งตัวเมียนะครับเราก็ต่อกับท่อรดน้ำของเราหรือถ้าเกิดใครเป็นท่อ PE แบบผมนะครับก็ต่อท่อ PE ไปเลยทีเนี้ยเราก็เดินสายยางรดน้ำของเรามานะครับใครจะเป็นหัวสปริงเกอร์นะครับเป็นหัวน้ำหยดเป็นหัวพ่นหมอกอะไรก็ได้ส่วนถ่านนะเขาก็จะใส่ถ่าน 2A 2ก้อนนะครับที่ใส่ถ่านอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับจะมีโอริงนะป้องกันน้ำนะสามารถใช้ภายนอกได้บอดี้ทั้งหมดนะครับเป็นพลาสติกนะครับมีหน้าจอดิจิตอลนะครับแสดงผลการทำงานนะครับปุ่มกดต่างๆเนี่ยจะเป็นยางครับใช้ภายนอกตากแดดตากฝนจะเสียไหมเอาตรงๆนะพลาสติกแบบนี้นะครับผมว่าตากแดดสักประมาณปีหรือ2ปีนะครับก็อาจจะชำรุดเสียหายได้ซึ่งในราคานี้ผมก็ถือว่าคุ้มค่ากับการใช้งานพอสมควรครับแต่ถ้าเกิดใครอยากให้อายุการใช้งานยาวนานนะผมแนะนำว่าให้ติดตั้งในที่ร่มนะครับตอนนี้เครื่องอยู่ในสแตนด์บายโหมดนะครับเขาก็จะปิดหน้าจอทุกอย่างเลยพอเรากดโอเคขึ้นมานะครับหน้าจอก็จะแสดงผลนะครับมีเวลานะครับแล้วก็โหมดต่างๆในการทำงานนะครับอย่างแรกเลยพอเพื่อนๆซื้อมานะครับให้ตั้งเวลาก่อนวิธีการตั้งเวลานะครับให้กดปุ่มโอเคค้างไว้นะครับเห็นไหมเวลาจะกระพริบนะครับทีนี้เราก็ตั้งเวลาไปเลยตั้งเวลานาฬิกาเสร็จเรียบร้อยนะครับข้างล่างก็จะเป็นเวลาในการทำงานนะอย่างผมเนี่ยตั้งเริ่มรถที่5 นะครับพอเรากดตั้ง5เสร็จนะครับเขาจะบอกว่ารดน้ำกี่นาทีนะครับเราสามารถปรับได้นะตรงนี้นะครับอาจจะรดกี่นาทีผมรด10นาทีนะครับตอน5แล้วทีนี้ลูปต่อไปนะครับเราจะรดทุกกี่ชั่วโมงนะผมก็ตั้งรดทุก12ชั่วโมงนะหมายความว่าตอน5โมงเย็นเนี่ยเขาก็จะรดน้ำเองอีกครั้งนึงทีนี้ถามว่าตั้งเวลารดน้ำได้กี่ลูปนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเลยนะเพราะว่าตัวนี้เขาจะกำหนดการตั้งค่าเป็นรายวันนะดังนั้นนะครับเวลาที่เราตั้งค่าอย่างของผมตั้งค่าไว้ตอน5ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งค่าทุก4ชั่วโมงนะครับก็5รอบต่อไปก็8โมงรอบต่อไปก็บ่าย2รอบต่อไปก็6โมงเย็นแล้วก็วนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยเขาก็จะรดน้ำเฉพาะช่วงกลางวันนะครับพอเป็นกลางคืนเนี่ยระบบรดน้ำก็จะไม่ได้ทำงานครับทีเนี้ยบางคนนะครับไม่ได้อยากรดน้ำนะครับทุกวันนะอาจจะรดวันเว้นวันนะครับเพราะนั้นเราสามารถตั้งค่าช่องนี้นะครับเพิ่มได้นะครับเป็นแบบรายวันนะเห็นไหมเราตั้งไปพอครบ24ชั่วโมงก็จะเป็นทุก1วันนะครับทุก2วันทุก3วันทุก4วันทุก5วันสูงสุดคือตั้งแพทเทิร์นลูปได้15วันครับทีนี้กรณีที่เราอยากจะรดน้ำตอนนี้เลยนะครับเราสามารถกดให้เครื่องทำงานแบบแมนนวลได้ครับโดยที่เพื่อนๆนะครับกดปุ่มรูปก๊อกน้ำตรงนี้นะครับครั้งที่1นะครับกดซ้ำอีก1ครั้งนะครับจะขึ้นกระพริบมานะว่ากดแบบแมนนวลเนี่ยจะให้เครื่องทำงานกี่นาทีหลังจากนั้นนะครับกดปุ่มโอเคนะครับตอนนี้นะครับเครื่องก็จะปล่อยน้ำแล้วนะตัวเครื่องก็จะทำการเคาท์ดาวน์เวลารดน้ำนะครับก็คือ10นาทีตามที่เราสั่งงานไว้ครับทีนี้ปรากฏว่ารดน้ำอยู่นะอยากจะหยุดรดน้ำแล้วนะครับเราก็กดปุ่มแมนนวลซ้ำอีกครั้งนึงนะครับแค่นี้เองนะเครื่องก็จะหยุดรดน้ำอันนี้เสริมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับบ้านเพื่อนๆนะครับที่อากาศร้อนอากาศแรงเหมือนบ้านผมนะครับบางทีเวลาที่เรารดน้ำที่ผิวดินแล้วนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับน้ำมันก็แห้งอย่างแรกนะครับผมก็จะเอาพวกใบไม้แห้งนะครับมาสุมนะครับรอบโคนต้นแบบนี้นะเพื่อรักษาความชื้นนะครับที่ผมสุมอยู่ตรงนี้เป็นใบต้นกล้ามปูหรือใครจะเอาใบไผ่เอาขุยมะพร้าวมากองรอบไว้ก็ได้นะครับจะรักษาความชื้นในดินได้ดีพอสมควรเลยเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมทำไปใน TikTok แล้วรอบนึงนะครับก็คือระบบรดน้ำถึงรากตรงนี้ผมทำการขุดดินลงไปนะครับแล้วก็ต่อท่อ PVC
ลงไปข้างล่างเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะชักขึ้นมาให้ดูนิดนึงนะเพื่อจะเห็นนะครับว่าท่อ PVC ของผมเนี่ยมีการบากล่องด้วยเห็นไหมนะครับตรงนี้เพื่อให้น้ำซึมไปข้างล่างได้ดีนะครับแล้วเราก็เสียบลงไปตรงนี้นะครับเวลาที่เรารดน้ำไปเนี่ยมันไม่ต้องรอซึมผ่านผิวดินไปนะครับมันก็จะลงไปถึงรากต้นไม้นะครับดินข้างล่างก็จะมีความชื้นเลยทีนี้ถ้าเรารดน้ำถึงนะครับสารอาหารในดินอะไรอย่างเงี้ยถึงนะต้นไม้ของเราเนี่ยก็จะแตกยอดใบอ่อนสภาพดีแบบนี้ตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานง่ายๆนะครับเพื่อนๆสามารถซื้อแล้วก็ติดตั้งเองได้เลยนะครับแล้วถ้าใครอยากได้ผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับกดไปสั่งซื้อเองกันได้เลยนะครับแล้วขอบคุณนะครับที่ติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์หรือติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์